หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะปุจจโยธัมเมกถานัปวโรคาบัดนี้จักได้แสดงธรรมะในงานสมโภชจักรวันบรรพตเจดีย์ซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระญาณวิสาลเถระมหาสุภโรในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของชาวพุทธโดยจิตสำนึกว่าเราเกิดมาเป็นคนก็ด้วยอำนาจบุญด้วยอำนาจกุศลจึงได้เกิดมาเป็นคนการที่เราจะดำรงตนอยู่ได้ก็อาศัยบุญอาศัยกุศลหมดบุญจากภพนี้ไปสู่ภพชาติต่อไปก็อาศัยบุญอาศัยกุศลเพราะฉะนั้นพวกเราจึงสั่งสมบุญตลอดเวลาดังบาลีที่ได้ยกมาในตอนต้นว่าสุขโขปุญญัสสะอุตโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้บุญเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตการทำบุญของชาวพุทธเราปารภเหตุสองอย่างหนึ่งปารภตนเองสองปารภบุคคลอื่นปารภตนเองก็โดยจิตสำนึกว่าที่เราได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ก็ด้วยอำนาจบุญด้วยอำนาจกุศลเราจะดำรงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าก็อาศัยบุญอาศัยกุศลหมดบุญจากภพนี้ไปสู่ภพชาติต่อไปเราจะได้ดีได้ดีก็อาศัยบุญอาศัยกุศลเพราะฉะนั้นเราก็สร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตอย่างนี้เรียกว่าปารภตนเองบางท่านก็ปารภบุคคลอื่นปารภพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเลนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลอันนี้คือที่มาปารภของพระพุทธในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธเรานั่นก็คือการฟังธรรมะการฟังธรรมะวันนี้ก็จะปรารภเกี่ยวกับเรื่องเจดีย์สักวันบรรพตซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสมโภชนอกจากนั้นก็มีการยกฉัตรขึ้นเหนือยอดเจดีย์เจดีย์นี้ถ้าเรามองเป็นเราก็เห็นธรรมะถ้าเรามองไม่เป็นเราก็ไม่เห็นธรรมะองค์เจดีย์ก็คงจะมีอยู่สามส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งส่วนฐานส่วนที่สององค์เจดีย์ส่วนที่สามยอดเจดีย์อันนี้เราก็โอปนัญโกเข้าไปหาธรรมะฐานเจดีย์ถ้าจะเปรียบกับธรรมะแล้วก็จะศีลศีลนี่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของเราศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น
ารดาแห่งกัลยาณธรรมทั้งหลายศีลเป็นประมุขแห่งธรรมทั่วไปเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นพื้นฐานสำคัญคณะรัฐบาลคณะคสช.คณะมหาเถรสมาคมได้มองเห็นความสำคัญของศีล5จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็เพราะว่าศีลนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นที่พึ่งเบื้องต้นของคนเราก็คือศีลชีวิตมีศีลเหมือนดินมีปุ๋ยชีวิตมีธรรมเหมือนดินมีน้ำดินมีปุ๋ยดินมีปุ๋ยแล้วก็มีน้ำพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เจริญงอกงามฉันใดก็ดีชีวิตของมวลมนุษย์ถ้ามีศีลมีธรรมชีวิตก็มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นที่พึ่งเบื้องต้นศีลเป็นมารดาแห่งกัลยาณธรรมทั้งหลายมารดาก็คือแม่ถ้ามีแม่ก็มีลูกมีหลานเลยตามลำดับในบรรดากัลยาณธรรมทั้งหลายถ้ามีศีลแล้วกัลยาณธรรมอื่นๆก็เจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะว่าศีลเป็นแม่ของกัลยาณธรรมทั้งหลายศีลเป็นประมุขแห่งธรรมทั่วไปคำว่าประมุขก็คือหัวหน้าประธานหัวหน้านี่มีความสำคัญมากของช้างย่อมมีพยาสารครอบครองบริวารทั้งหลายฝูงโคขุนโคก็เป็นนายมุ่งหมายนำพวกไปหากินหงหงมีเหมราชาสกุณามีขุนปักสินเทวายังมีสักการินเป็นติ่งเทวันชั้นฟ้าพวกเราจะอยู่เป็นคณะจะต่างคิดเสกะตามภาษาจะตั้งอยู่ได้ดีกี่เวลาดูท่าจะยับปรับจดจำเป็นต้องมีหัวหน้าตะการบัญชาให้เป็นผลนี่ก็แสดงให้เห็นหัวหน้าที่สำคัญอย่างเราสร้างเจดีย์สักวันบรรพตก็มีหัวหน้าหัวหน้าใหญ่ก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณญาณวิสาลเถระหาสุภโรนอกนั้นก็ศรัทธาญาติโยมจึงทำให้เจดีย์เป็นสีสง่าแก่บ้านแก่เมืองแก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้ก็หัวหน้าเพราะฉะนั้นศีลนี่เป็นหัวหน้าเป็นประมุขแห่งธรรมทั่วไปเพราะฉะนั้นฐานเจดีย์ก็เปรียบเหมือนศีลศีลนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งจะยกตัวอย่างง่ายๆพื้นฐานอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างถ้าระวังพื้นฐานแข็งแรงมั่นคงก็อยู่รอดปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินถ้าพื้นฐานไม่ดีอาคารก็แตกร้าวทรุดพังลงมาอันนี้สำหรับอาคารบ้านเรือนที่สร้างวางรากฐานแข็งแรงและไม่แข็งแรงถนนนทางที่เราสัญจรไปมาบางสายก็เรียบร้อยดีไปมาสะดวกสบายปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินบางสายก็เป็นลุ่มเป็นบ่อขรุขระไปมาไม่สะดวกไม่สบายอันนี้ก็มาจากพื้นฐานไม่แข็งแรงไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ก็โอ้ปรยิโกเข้ามาหาตัวเราว่าในตัวเรานั้นพื้นฐานของเราแข็งแรงมั่นคงหรือไม่อย่างไรอันนี้แหละเพราะฉะนั้น
ถ้าเรามองดูเจดีย์ถ้ามองดูฐานก็ให้ระลึกถึงศีลศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญองค์เจดีย์ยอดเจดีย์จะเป็นทองคำหรืออย่างไรก็แล้วแต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีก็พังลงมายกตัวอย่างพระธาตุพนมของเราท่านทั้งหลายก็เคยเห็นยอดทองคำองค์เจดีย์ก็ประดับสวยงามแต่ว่าฐานเจดีย์ไม่แข็งแรงมั่นคงก็พังทลายลงมาอันนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานนี่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นชีวิตของมวลมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมพื้นฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5นี่แหละเป็นหลักคำประกันสังคมศีล5ข้อที่1เป็นหลักคำประกันชีวิตศีล5ข้อที่2เป็นหลักคำประกันทรัพย์สินเงินทองศีล5ข้อที่3เป็นหลักคำประกันครอบครัวถ้าครอบครัวมีศีล5ข้อที่3ครอบครัวก็มีความอบอุ่นเขาเรียกว่าอบอุ่นด้วยคุณธรรมศีล5ข้อที่4ก็เป็นหลักคำประกันสังคมไม่ให้หลอกลวงต้มตุ๋นซึ่งกันและกันศีล5ข้อที่5ก็เป็นหลักคำประกันสุขภาพสุขภาพกายของเราก็ดีสุขภาพผู้ที่อยู่ร่วมกันก็ดีเพราะฉะนั้นพื้นฐานคือศีล5จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองดูองค์เจดีย์ถ้าเรามองดูฐานเจดีย์ก็ให้นึกถึงศีลซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตของมวลมนุษย์ทีนี้องค์เจดีย์ถ้าจะเปรียบแล้วก็ได้แก่สมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นฝึกจิตของเราให้แน่นิ่งดิ่งแนวอยู่ในแนวธรรมะเราจะทราบได้อย่างไรว่าชีวิตของเราหรือว่าจิตใจของเราเป็นสมาธิสมาธิขั้นพื้นฐานเราสามารถสร้างได้ดังต่อไปนี้สามารถสร้างความสงบท่ามกลางความวุ่นวายความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงนั้นถึงจะเกิดขึ้นแต่ว่าจิตของเราเป็นสมาธิก็สามารถควบคุมจิตใจของเราให้แน่นิ่งดิ่งแน่วได้เอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติว่าเราอยู่ในห้องพระกำลังไหว้พระกำลังนั่งสมาธิอยู่ลูกหลานเปิดวิทยุดังคุยกันเสียงดังใจของเราก็แน่นิ่งดิ่งแน่วไม่ได้ส่งกระแสจิตออกมาด่าลูกด่าหลานอยู่ข้างนอกนี่แสดงว่าสามารถสร้างความสงบท่ามกลางความวุ่นวายได้อันนี้ก็เป็นสมาธิขั้นพื้นฐานประเด็นที่สองสามารถสร้างความสบายท่ามกลางความทุกข์ยกตัวอย่างบางครั้งก็อาจจะมีใครร้องห่มร้องไห้มาหาเราเพราะพัดพลาดจากของรักของชอบใจเราก็ต้องประคองจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพปกติเพราะว่าเขาร้องไห้จิตของเขาผิดปกติแต่ว่าเราต้องรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพปกติไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้กับเขาอันนี้คือถือว่าสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ก็เป็นสมาธิขั้นพื้นฐานอีกอันหนึ่งสามารถสร้างความสุขท่ามกลางความไม่สบายเนี่ยอย่างเวลาเราเจ็บไข้ได้ปวดจะอยู่บ้านก็ดีอยู่โรงพยาบาลก็ดีเราพยายามควบคุมจิตใจของเราหรือแยกจิตของเราออกจากกาย
บางคนว่าแยกมันทำไมแยกจิตออกจากกายมันก็ตายเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคำว่าแยกจิตออกจากกายความหมายก็คือว่าไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดไม่ถือนั่นแหละคือแยกอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ยึดไม่ถือยึดมากทุกมากถือมากหนักมากไม่ยึดไม่ทุกไม่ถือไม่หนักอัตตาใหญ่ทุกอย่างอัตตาน้อยทุกน้อยไม่มีอัตตาไม่มีทุกข์นั่นนั่นแหละถ้าเราสามารถทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าจิตของเราเป็นสมาธิขั้นพื้นฐานย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถสร้างความสงบท่ามกลางความวุ่นวายสามารถสร้างความสบายท่ามกลางความทุกข์สามารถสร้างความสุขท่ามกลางความไม่สบายถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าจิตใจของเราเป็นสมาธิขั้นพื้นฐานหลายท่านก็อาจจะอยากจะทราบว่าสมาธิชั้นสูงเป็นยังไงสมาธิชั้นสูงสูงสุดด้วยความนึกคิดเสมือนหนึ่งยืนอยู่บนยอดเขาคนจะยืนยอดเขาเนี่ยอยู่บนยอดเขาเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้มากกว่าคนที่ยืนอยู่กลางเขาคนที่ยืนอยู่กลางเขาก็ย่อมจะเห็นได้มากกว่าคนที่ยืนอยู่เชิงเขาคนสามคนต่างกันคนที่ยืนอยู่เชิงเขาก็เห็นระดับหนึ่งคนที่ยืนอยู่กลางเขาก็เห็นระดับหนึ่งคนที่ยืนอยู่บนยอดเขาก็เห็นระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสูงสุดด้วยความนึกคิดเสมือนหนึ่งยืนอยู่บนยอดเขาอันนี้เป็นคุณสมบัติข้อที่หนึ่งคุณสมบัติข้อต่อไปสงบลึกเหมือนท้องทะเลยากที่สามัญชนจะยังถึงท้องทะเลเนี่ยผู้ที่รู้ได้ดีที่สุดก็คือนักสำรวจทะเลนักสมุทรศาสตร์เขาจะทราบทะเลได้ดีว่าตรงไหนลึกที่สุดตรงไหนมีภูเขาตรงไหนมีถ้ำตรงไหนมีปลามีอะไรอะไรต่างๆนักสำรวจทะเลนักสมุทรศาสตร์เขาสามารถจะรู้ได้ดีพวกเราธรรมดาไม่ได้ศึกษาไม่เรียนรู้ก็ไม่ทราบข้อนี้อุปมาฉันใดอุปมาก็เหมือนความสงบถ้าเราไม่ได้ฝึกเราก็ไม่ทราบว่าจิตมันสงบลึกลงไปแค่ไหนแต่สำหรับนักปฏิบัติแล้วจิตชั้นสูงสงบลึกเสมือนหนึ่งท้องทะเลยากที่สามัญชนจะยังถึงอันนี้เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งคุณสมบัติข้อต่อไปสว่างสวยเหมือนลูกไฟดวงใหญ่สาดส่องอยู่บนยอดเขาไปในทิศทั้งสี่ท่านทั้งหลายก็ลองวาดภาพดูสว่างสวยด้วยญาณด้วยปัญญาเสมือนหนึ่งลูกไฟดวงใหญ่สาดส่องอยู่บนยอดเขาไปในทิศทั้งสี่จะสว่างสวยแค่ไหนท่านทั้งหลายก็ลองวาดภาพดูคุณสมบัติข้อต่อไปสะอาดสง่างามเหมือนดอกอุบลยามรุ่งอรุณดอกอุบลก็คือดอกบัวยามรุ่งอรุณสะอาดสง่างามมากฉันใดก็ดีจิตของนักปฏิบัติระดับนี้ก็สะอาดสง่างามเหมือนดอกอุบลยามรุ่งอรุณคุณสมบัติข้อต่อไปมั่นคงเหมือนภูเขาใหญ่ภูเขาใหญ่จะเป็นภูเขาลูกไหนก็แล้วแต่ลมในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลมใต้ฝุ่น
depression สลาตันทอร์นาโดล้มอะไรก็แล้วแต่ในโลกไม่สามารถที่จะทำให้ภูเขาใหญ่พังทลายได้ฉันใดก็ดีนักปฏิบัติมาถึงจุดนี้ก็ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมโลกธรรมก็คือธรรมประจำโลกธรรมของชาวโลกก็ได้แก่ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของนักปฏิบัติหวั่นไหวได้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติข้อที่หนึ่งของจิตชั้นสูงคุณสมบัติข้อต่อไปเฉลียวฉลาดว่องไวรู้เท่าทันเหตุการณ์ได้อย่างฉับพลันอันนี้จะขอยกตัวอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ฟังหลวงปู่มั่นใครๆก็ทราบว่าท่านมีญาณแจ่มกล้าสามารถที่จะรู้จักจิตใจของคนอื่นว่ามาดีมาชั่วมาอะไรอะไรยังไงสามารถที่จะรู้ก็ร่ำเรียนกันไปทั่วประเทศไทยของเราต่อมีพระมหาปเรียนสองรูปจากกรุงเทพมหานครจะไปฟังเทศหลวงปู่มั่นพอมาถึงคิวรถองค์ปเรียนแปดประโยคปารกขึ้นว่าวัดหลวงปู่มั่นท่านไม่ชั้นเพลนะพวกเราหาที่ชั้นเพลกันก่อนดีไหมองค์ปเรียนทำเก้าประโยคปารกขึ้นว่าห่วงทำไมเนาะเพลพระกรรมฐานไม่ฉันเพลตลอดชีวิตไม่เป็นไรที่เราไม่ได้ฉันเพลวันเดียวจะเป็นไรก็เป็นไปนี่องค์ปเรียนเก้าประโยคพระมหาสองรูปมีปารภกันอยู่ชิวรถแต่ว่าไปเข้าเรดาร์ของหลวงปู่มั่นนะไปเข้าเรดาร์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านก็ทราบก็เรียกตาพระขาวมาตาพระขาวก็คือผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวนั่นแหละเรียกตาพระขาวมาก็บอกตาพระขาวว่าวันนี้จะมีพระสองรูปมาฟังเทศน์หลวงปู่ท่านฉันเพลนะช่วยจัดเพลถวายท่านหน่อยตาพระขาวก็ไปบอกแม่ขาวบอกแม่ชีช่วยกันจัดอาหารเรียบร้อยตาพระขาวก็จัดอาสนะที่นั่งน้ำร้อนน้ำเย็นเรียบร้อยส่วนแม่ขาวแม่ชีก็ช่วยกันจัดอาหารสองสำรับเอามาที่หอฉันเสร็จพอดีหมาสองรูปนี่ก็ไปถึงพอดีขึ้นไปกราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ปรารภขึ้นว่าหมาเวลาฟังเทศมีมากแต่ว่าเวลาฉันเพลมีน้อยนะให้รีบไปฉันเพลเวลาเพลนี่ขยายไม่ได้นะไม่เหมือนเวลาเช้าเวลาเช้านี่ขยายได้นะจะออก7โมง8โมง9โมง10โมง11โมงไม่ให้เกิน12ก็ฉันได้แต่ว่าเพลนี่ขยายไม่ได้ให้ไปฉันเพลหมาสองรูปก็ตามตาพระขาวไปขึ้นไปหอฉันแปลกใจงงเลยตกตะลึงเลยท่านทราบท่าอย่างไรโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีสมัยนั้นไม่มีแล้วก็ไม่ได้ส่งข่าวให้เธอทราบเลยก็เป็นว่าหายสงสัยในเสียงร่ำเรือว่าหลวงปู่ท่านมีญาณแจ่มกล้าสามารถที่จะรู้จักจิตใจของคนอื่นได้มหาเนี่ยหายสงสัยเลยทีเดียวหลังจากนั้นฉันเพลเสร็จแล้วก็ขึ้นไปศาลาประกาศหลวงปู่ขอฟังเทศหลวงปู่หลวงปู่ก็ขึ้นบาลีสั้นๆเรียกว่าจุนียบทนั่นแหละบาลีสั้นๆเหมือนบาลีที่อาตมาได้ยกมาเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ขึ้นบาลีองค์ปเรียนแปดประโยคคิดอยู่ในใจว่าบาลีหลวงปู่มั่นขึ้นถ
ถูกหรือเปล่าเนาะหรือบาลีป่าไม่เหมือนบาลีบ้านบาลีเมืองเช็ดอยู่ในใจหลวงปู่ท่านก็ทราบความเช็ดของมหารูปนั้นพอท่านเทศจบแล้วท่านก็ลงมากราบพระแล้วก็หันหน้าไปหาพระองค์เทศเช็ดว่าบาลีที่ท่านขึ้นถูกหรือเปล่าหลวงปู่ท่านก็ปาลบเป็นว่ามหาบาลีที่หลวงปู่ขึ้นน่ะไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ยังไงก็ช่างเถอะบาลีป่าไม่เหมือนบาลีบ้านบาลีเมืองนะมหานาคนะมหาก็หนาวใจคุกเข่าขึ้นกราบคารวะหลวงปู่ว่าลูกหลานได้คิดอย่างนั้นจริงๆขอประทานอภัยโทษจากหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็ว่าไม่เป็นไรหรอกที่ยกตัวอย่างมานี้เพื่อชี้ประเด็นให้เห็นว่าจิตชั้นสูงนะนะป้องไวเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์ถ้าอย่างฉับพลันขอยกตัวอย่างอีกรูปหนึ่งหลวงปู่ฟันหลวงปู่ฟันองค์นี้ได้ให้แสงสว่างกับอาตมาอาตมาปี2509ทำความเพียรมากเรียนหนังสือก็เคร่งปฏิบัติก็เคร่งพอถึงกลางพรรษาเนี่ยมีแนวความคิดแปลกๆก็เลยไปหาครูบาอาจารย์จะเล่าให้ท่านฟังไปหาหลวงปู่ดุลสุรินทร์แล้วก็ไปหาหลวงปู่ผางไปหาหลวงปู่หินบักเป้ไปหาหลวงตาหมาบัวแล้วก็ไปหาหลวงปู่เทศท่านก็ให้ธรรมะแต่ละรูปละรูปท่านก็ให้ธรรมะพอดีก็ไปหาหลวงปู่ฟันวันนั้นไปกับญาติโยมชาวร้อยเอ็ดพอไปถึงก็ถามพระอุปัฏฐากท่านพระอุปัฏฐากท่านก็บอกว่าหลวงปู่ไม่รับแขกมาแล้ว4วันแล้วนะท่านเป็นหวัดไข้หวัดท่านไม่รับแขกมาแล้ว4วันพอได้ยินอย่างนั้นก็เดินเข้าไปในป่าตั้งใจจะไปดูนกที่หนองน้ำอยู่ในป่าพอดีก็เดินทางไปครึ่งเดียวหลวงปู่ก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ถามโยมที่ไปด้วยกันเป็นภาษาอีสานแม่ออกเมืองเลยเอ็ดแมนบ่เนี่ยทั้งที่แม่ออกบ่เคยไปสักเสียแม่ออกก็เลยตอบว่าโดยพวกไอ้น้อยมาจากเมืองเลยเอ็ดมากับไผเลยนะครับเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดพ่อท่านเป็นเจ้าคณะภาคหลวงปู่ท่านก็ว่าเออดีพระไปหาผมสวยๆมาผูกให้เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดนั่งเด้อมันจะสิสมศักดิ์ศรีเพิ่นวะถ้าพูดแบบนี้ภาษากรรมฐานก็เลยว่าเหยียบไปได้ล่ะเหยียบเกือบนกเลยเนี่ยภาษากรรมฐานอาตมาได้ยินก็เลยกลับมากับเขามากราบหลวงปู่พรมที่ปู่ให้ก็สวยที่สุดพรมใหม่งามแล้วก็พระโยมทั้งหลายก็พระก็ไปกราบไหว้นั่งรอบเหลืออาสนะอาตมาผู้เดียวก็เลยไปนั่งก็กราบหลวงปู่หลวงปู่คนก็มาถามพระองค์อื่นถามโยมองค์อื่นเรื่อยไปเรื่อยไปวนไปเวียนมาพอถามอาตมาสักเสียอาตมากับคุณจันทร์ไม่ได้อะเพิ่นเป็นยังพอถามเพิ่นสิล่อให้เจ็ดที่อวดดีเจ็ดที่อวดดีนะอวดว่าเจ้าของเจ๋งอวดว่าเจ้าของวิเศษ
ในขณะที่กำลังทำความเพียรเกิดความคิดขึ้นมาว่าในโลกไถสู่เข้าไปได้ยกเว้นอาจารย์ยังยกเว้นอาจารย์อยู่ในด้านกรรมฐานกับพระได้สู่เข้าได้ยกเว้นอาจารย์อาจารย์ของอาตมาก็คือท่านเจ้าคุณวัฒนวันกับเจ้าคุณปากพุทธาจารย์ปากสองปากสองวัดวชิราลงกรณ์นั่นอาจารย์กรรมฐานเจ้าคุณพุทธวัดสารวันกับเจ้าคุณวัดวชิราลงกรณ์ท่านเจ้าคุณโชติเจ้าคุณโชติเนี่ยพระฤาษีชาติได้เจ้าคุณโชตินั่นคืออาจารย์ก็เลยว่าเช็ดแบบนี้ว่าหนาที่ถูกต้องก็เลยไปหาครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายก็หลวงปู่ฝันท่านก็สิล่อตัวอวดดีเจตที่มันอวดดีว่าเจ๋งว่าวิเศษแต่ว่าพ่อไปเจออาจารย์ฝันอย่างโมโพออกมาเลยเจตที่อวดดีว่าเจ๋งว่าวิเศษด้วยกันนะครับโมออกมาเลยเพิ่นก็สิล่อจนว่าตัวอวดดีโมออกมาเธอก็เลยซีมือไปเจ้าคุณไอ้ที่ว่าเจ๊งๆน่ะยังว่าจะได้เจ๊งจังเม็ดดอกเจ๊งนิดเดียวเดี๋ยวนี้มีแต่เที่ยวไปบอกผู้กินเจ้าของกินเนี่ยมันหลายกว่านั้นเด้อเท้าญาติโยมบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะไปเที่ยวบอกผู้กินคือไปเทศไปเทศมองนั่นมองนี่ไปบอกญาติโยมให้รู้จักธรรมะหลวงปู่เพิ่นใส่สำนวนว่าเมื่อแต่จะไปเที่ยวบอกหมู่กินเจ้าของกินน่ะมันหลายกว่านั้นเท่าได้กินนิดเดียวไปที่ว่าฮู้น่ะก็บ่ทันได้ฮู้อีหยังดอกฮู้นิดเดียวเล่นความเพียรเข้าไปอีกนี่พอจึงคือว่าหลวงปู่ฝันเพิ่นเป็นผู้ให้แสงสว่างอาตมาถ้าบ่ไปเจอหลวงปู่ฝันก็บ่แน่อาจจะบริมานั่งเทศวิธีก็ได้พอดีเจอหลวงปู่ฝันก้อนหนานั้นอาจจะเปรียบเทียบเราคืออึงอึงกำลังไข่กำลังคล้องตัวกำลังคล้องตัวพอไปเจอหลวงปู่ฝันคล้ายๆอึงอึงกำลังคล้องตัวถึกแสลงแสแวบหนังเจ็ดกระดูกเลยนี่ที่เรียกพาหลวงปู่ฟันให้ฟังจะได้หลวงปู่ฟันเนี่ยวันหนึ่งท่านฉันเช้าเสร็จแล้วปรารภกับพระว่าวันนี้ในหลวงจะเสด็จมาที่วัดเรานะเวลา15นาฬิกาให้เตรียมรับเสด็จตามมีตามเกิดพอพระท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็ช่วยกันทำความสะอาดลานวัดทำความสะอาดเสนาสนะต่างๆเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระก็โทรไปถามผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านก็บอกว่าท่านไม่ทราบโทรไปหาแม่ทัพภาคที่สองส่วนหน้าก็ไม่ทราบแต่ว่าหลวงปู่ว่าในหลวงจะเสด็จมาที่วัดอุดมสมพรเวลา15นาฬิกาพอได้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขับรถยนต์พระที่นั่งจากตำหนักพระตำหนักภูพานราชนิเวศไปถึงวัดอุดมสมพร เวลา15นาฬิกาพอดีไม่ขาดเกินอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจิตชั้นสูงสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ขอยกตัวอย่างอีกรูปที่สามหลวงปู่ศรีมหาวิโลจังหวัดร้อยเอ็ดท่านมาเทศที่จังหวัดมหาสารคามมีปลัดอำเภอท่านหนึ่งว่าหลวงปู่แวะไปรับเจ้าคุณวัดบึงไปพร้อมกันดีไหมเพราะว่าเจ้าคุณวัดบึงก็จะไปเทศอยู่ปลัดอำเภอปานกขึ้นมาหลวงปู่ศรีก็บอกว่าเจ้าคุณวัดบึงอ่ะไปถึงวัดป่าศรีโพชัยก่อนพวกเราแล้วขณะนี้กำลังสนทนาธรรมกับญาติโยมปลัดท่านนั้นก็ไม่ได้พูดอะไร
พอไปถึงวัดป่าศรีโพชัยก็ร้องขึ้นเลยคิดอะไรก็คงจะรู้จักหมดแล้วล่ะหลวงปู่นี่ความจริงก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปนะเนี่ยที่ท่านสามารถทำได้รู้ได้แต่ก็ขอยก3รูปเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าจิตชั้นสูงเนี่ยเฉลียวฉลาดว่องไวรู้เท่าทันเหตุการณ์ได้อย่างฉับพลันข้อสุดท้ายสำหรับจิตชั้นสูงห่างไกลจากสิ่งมัวหมองสดใสอยู่เหมือนแก้วเทียรนัยอันนี้คือจิตชั้นสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นองค์เจดีย์ก็ให้นึกถึงสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นพื้นฐานหรือเป็นสมาธิชั้นสูงก็แล้วแต่อันนี้คือมองเป็นเห็นธรรมทีนี้ยอดเจดีย์ก็หมายถึงปัญญายอดเจดีย์ถ้าเรามองดูยอดเจดีย์ก็ขอให้นึกถึงปัญญาปัญญาเนี่ยสุดยอดเลยปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรอบรู้รู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยรู้ธรรมพ้นโศกรู้โลกพ้นภัยรู้พัฒนาจิตใจมีความสุขรู้เรื่องที่คิดรู้จิตที่ทำรู้คำที่พูดรู้จุดประสงค์รู้ตรงความจริงรู้สรรพสิ่งทั้งปวงรู้จักปัญหาสาเหตุปัญหาแก้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอันนี้เรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นเรามากราบองค์เจดีย์มาไหว้เจดีย์ก็ขอให้เรามองเจดีย์ให้เกิดธรรมะสามประการนั่นก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่ามองเป็นก็เห็นธรรมคิดเป็นก็เห็นธรรมทีนี้โอกาสมีไว้เพื่อทำอดีตมีไว้เพื่อจำปัญญามีไว้เพื่อแก้โอกาสมีไว้เพื่อทำท่านทั้งหลายโอกาสมีหน้าที่ทองแล้วจะได้มีโอกาสได้มาสมโพธิ์เจดีย์แล้วก็วันบรรพตซึ่งสร้างสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วก็ให้รีบทำโอกาสมีไว้เพื่อทำเมื่อหมดโอกาสจะไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นโอกาสมีไว้เพื่อทำก็ให้รีบทำอดีตมีไว้เพื่อจำอดีตตามแนวกรรมฐานกับแนวสากลต่างกันนะอดีตตามแนวกรรมฐานผู้ที่จะปฏิบัติกรรมฐานท่านไม่ให้ห่วงอดีตไม่ให้ห่วงอนาคตให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือหมายความว่าปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่คือแนวกรรมฐานตามแนวสากลอดีตมีไว้เพื่อจำสิ่งใดดีใดงามจดจำเอาไว้เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงเป้าหมายสุดยอดสิ่งที่ไม่ดีก็จำไว้ทำไมจำไว้เตือนสติตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่ทำลดละเลิกอันนี้เรียกว่าปัญญามีไว้เพื่อจำปัญญามีไว้เพื่อแก้ถ้าไม่มีปัญญาแก้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตเดียวปัญหาชีวิตคู่ปัญหาชีวิตหมู่ปัญหาชีวิตสังคมถ้าไม่มีปัญญาแก้ไม่ได้เอายกตัวอย่างถ้าทั้งหลายมาทำบุญ
มากันมากๆอย่างเนี้ยสมัยก่อนประธานในพิธีก็มักจะเตือนบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมว่ามาทำบุญทั้งทีเผาผีหรือยังเนี่ยท่านทั้งหลายลองนึกดูจะหมายความว่ายังไงมาทำบุญทั้งทีเผาผีหรือยังมาทำบุญก็อย่างวันนี้แหละมาทำบุญพุทธาพิเศษสมโภชเจดีย์สักวันบรรพตที่เรามาทำบุญทั้งทีเผาผีหรือยังผีในที่นี้คือความชั่วความชั่วเป็นผีอย่างที่เราเคยได้ยินอยู่เสมอว่าจิตชั่วเป็นผีจิตดีเป็นพระพระนี่ถ้าจิตชั่วก็เป็นผีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจิตชั่วเป็นผีจิตดีเป็นพระนอกจากนั้นก็คือผีหกตัวผีหกตัวก็คืออบายมุขหกนะผีหนึ่งชอบสุราเป็นอาหารไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีสองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกเมียตนผีสามชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาขับละครโขนผีสี่ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรนี้ไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโพไฮโลซินผีหกเกียดคร้านการทำจิตมีทั้งสิ้นหกผีอัปปีเอ่ยตัดผีผีหกตัวถ้าเราเผาผีเรามีความสุขถ้าผีเผาเราเรามีความทุกข์นะเพราะฉะนั้นอย่าให้ผีเผาเราผีหกตัวถ้าผีหกตัวมันเผาเราเราเดือดร้อนแต่ถ้าเราเผาผีหกตัวเรามีความสุขเนี่ยทำไมมีปัญญาก็แก้ไม่ได้อ้าวยกตัวอย่างเองสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สองคนพาไปนี่เวลาไปจำศีลนะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลกินทานประหารกิเลสก็มักจะสนทนาธรรมกันว่าอะไรเอ่ยสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สองคนพาไปสี่คนหามก็ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทำให้เราเคลื่อนไหวไปมาได้เคลื่อนไหวมาที่วัดสักวันแล้วก็เคลื่อนไหวขึ้นมาถึงองค์เจดีย์ก็อาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของเราดีอยู่ทำให้เคลื่อนไหวไปมาได้ก็เลยตั้งเป็นปริศนาว่าอะไรเอ่ยสี่คนหามก็ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นเองสามคนแห่สามคนแห่ก็ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาแอร์เราอยู่ตลอดเวลาติดตามเราอยู่ตลอดเวลาอย่างร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเซลล์เก่าตายไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่จิตใจของคนเราก็เปลี่ยนแปลงบางครั้งเป็นยักษ์บางพักเป็นมารบางการเป็นเปรตบางประเภทเป็นสัตว์เดรัจฉานบางโอกาสก็เป็นเทวดาแม้จิตของญาติโยมผู้ฟังเทศก็เช่นเดียวกันบางคนเมื่อไรหลงหัวมันจะจบเสียทีนะจะได้ทำอะไรต่อไปอีกจะได้สะดอกเคราะห์เนี่ยเนี่ยจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใจของเรานี่แหละเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นอนิจจังทุกขังก็เป็นทุกข์อนัตตาก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาผู้ใดอย่างเวลานั่งนานๆปวดแข้งปวดขาอย่างนี้ออกไม่ว่ายาไม่ฟังเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเอาให้ชัดลงไปอีกก็ได้
เรามานั่งฟังเทศน์เนี่ยเปลี่ยนแปลงมาหลายวัยหลายยุคแล้วนะจากวัยส้วมเตี้ยมมาเป็นวัยต่อแตะจากวัยต่อแตะก็มาเป็นวัยเต่งตึงจากวัยเต่งตึงก็มาเป็นวัยโต่งเต่งจากวัยโต่งเต่งก็มาเป็นวัยเตรียมตายในที่สุดก็ต่างหนักเปลี่ยนแปลงจากสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่แต่เจ็บจิตวิญญาณของเราเจตวิญญาณของเรานั่นแหละเป็นคนนั่งแคร่สองคนพาไปแต่เจอะไรก็ได้แจบุญและบาปเราอย่าไปเข้าใจว่าถึงป่าช้าก็จบไม่จบบางคนก็เผาบนเมนเหลือแต่กระดูกจบก็จบเฉพาะร่างกายแต่ว่าจิตวิญญาณของเราจะต้องไปเกิดต่อไปตามใดที่ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นท่านจึงเตือนว่ากัมมุนาวัตติโลโคสัตวโลกเป็นไปตามกรรมกรรมที่เราทำบางอย่างทำให้เราล่วงหล่นกรรมบางอย่างทำแล้วทำให้เราลอยกรรมบางอย่างทำแล้วทำให้เราหลุดถ้าพูดแค่นี้ก็หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่ากรรมอะไรทำให้เราล่วงหล่นล่วงหล่นไปไหนคำตอบกรรมชั่วที่เราทำแล้วทำให้เราล่วงหล่นลงอบายภูมิอบายภูมิก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่กรรมชั่วทำแล้วก็ล่วงหล่นลงอบายภูมิกรรมดีทำแล้วทำให้ลอยขึ้นสวรรค์ลอยขึ้นพรหมโลกดีที่สุดทำแล้วหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเข้าสู่พระนิพพานนั่นเพราะฉะนั้นสองคนพาไปก็ได้แก่บุญและบาปเวลาเราตายไปเผาที่เมรุอย่านึกว่าจบแค่นั้นนะจบเฉพาะสังขารร่างกายแต่ว่าจิตวิญญาณจะต้องไปเกิดในภพชาติต่อไปถ้าเราสร้างบุญไว้มากๆตายแล้วเทวดาก็เอาราชรถมารับเหมือนธรรมิกะอุบาสกเนี่ยเข้าวัดฟังธรรมจำศีลกินทานประหารกิเลสจนกระทั่งอายุมากเมื่อจวนจะตายเทวดาเอาราชรถมารับไปเสวยอยู่ในที่ประสมบัติส่วนบาปสายบาปก็มาต้อนรับพวกยมมาโทษยมบาลก็รับไปลงโทษตามบาปกรรมที่ได้สร้างไว้นี่แหละคือสองคนพาไปถ้าเราไม่มีปัญญาก็ตีบทไม่แตกเราขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งเวลามาทำบุญมากๆอย่างนี้ประธานในพิธีก็มักจะเตือนผู้แสวงบุญว่าวันนี้เรามาทำบุญให้หมดตัวนะนี่ลองตีบทดูจะหมายความว่ายังไงเรามาทำบุญวันนี้ทำบุญให้หมดตัวบางคนก็ตีไปแบบหนึ่งบางคนก็ตีไปอีกรูปแบบหนึ่งบางคนก็ตีบทว่าพบเงินมาเท่าไรทานให้หมดก็ต้องเอากลับบ้านบางคนก็เอาสิ่งของมาทำบุญทานให้หมดก็ต้องเอากลับบ้านความจริงการทำบุญทำตามกำลังศรัทธาทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่เดือดร้อนนั่นแหละคือการทำบุญที่ว่าทำบุญให้หมดตัวหมายความว่ายังไงกายก็ให้เป็นบุญวาจาก็ให้เป็นบุญจิตใจก็ให้เป็นบุญนั่นเธอก็ว่าทำบุญให้หมดตัวถ้าที่ไหนทำบุญหมดตัวที่นั้นมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขลืมกระเป๋าเงินก็ไม่มีใครเอาไปถ้าใครไปเจอก็ประกาศหาเจ้าของลืมมือถือลืมอะไรก็แล้วแต่
ถ้าใครไปเจอก็เก็บมาแล้วก็ประกาศหาเจ้าของไม่ได้ใครเอาเพราะว่าคนมาทำบุญทำบุญหมดตัวทีนี้ถ้าทำบุญไม่หมดตัวจะมีปัญหาบางคนถึงเขาไหว้พระก็ไหว้ถึงเขาสวดมนต์ก็สวดกับเขารับศีลก็รับเหมือนเขาแต่เวลาคนอื่นเผลอนะหาถุงปุ๋ยมาเก็บรองเท้าไปขายก็มีนะงานใหญ่ๆนะถอดรองเท้าเอาไว้นะนี่ประเภททำบุญไม่หมดตัวมีปัญหาเพราะฉะนั้นปัญญามีไว้เพื่อแก้เอาสั้นๆอดอดปุดอดอดทนสร้างคุณงามความดียากลำบากเท่าไรเท่าไรก็อดเอาเหมือนแต่ก็เอาเก้าอี้หลุยมาให้หลวงพ่อนั่งแค่เนี่ยเดินลงไปแล้วก็แบกเก้าอี้มายากลำบากก็ต้องใช้ความอดทนญาติโยมนั่งฟังแค่ก็ต้องใช้ความอดทนทำธุรกิจหน้าที่การงานก็ต้องใช้ความอดทนความอดทนทำคนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนอดอัดอัดคุณงามความดีเข้ามาหาตัวเราให้ได้มากมากความดีนี้อัดเท่าไรก็ไม่เต็มเหมือนทะเลน้ำไหลลงไปเท่าไรก็ไม่เคยล้นฝั่งไฟใส่เชื้อลงไปเท่าไรก็ไม่เคยอิ่มเชื้อชั้นใดก็ดีนักแสวงบุญนักแสวงหาคุณงามความดีก็ไม่อิ่มในบุญเพราะว่าบุญมนุษย์ก็ชื่นชมอย่างวันนี้เรามากันมากมายมนุษย์ก็ชื่นชมเทวดาอินทร์พรหมก็สรรเสริญเทวดาท่านก็มาเยอะนะมาเยอะถ้าเรามีตาทิพย์ก็จะเห็นเทวดาจำนวนไม่น้อยมากกว่าพวกเราเสียอีกแต่ว่าตาหยาบก็เห็นแต่ส่วนที่หยาบๆถ้ามีตาทิพย์ก็จะเห็นตาทิพย์เห็นเทวดาเทวดานี่ท่านมาร่างหยาบเราก็มองเห็นถ้ามาละเอียดก็มองไม่เห็นเหมือนคลื่นโทรทัศน์เหมือนคลื่นวิทยุนะวันนี้ก็5ธันวามหาราชวันพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยคลื่นโทรทัศน์วิทยุออกทุกสถานีบนเขาแห่งนี้ก็มีเยอะแต่เรามีตาก็มองไม่เห็นมีหูก็ไม่ได้ยินก็เพราะว่ามันรับคลื่นไม่ได้จะต้องเอาวิทยาศาสตร์เอาโทรทัศน์เอามาติดตั้งเสียบปลั๊กกดปุ๊บข่าวในพระราชสำนักเราก็จะเห็นทันทีอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆเหมือนเทวดานะท่านมาเยอะมนุษย์ก็ชื่นชมเทวดาอินพรหมก็สรรเสริญเจริญก้าวหน้าหมอดม้วยมรณาก็ไปสวรรค์สูงไปกว่านั้นก็เข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นอัดความดีขอให้ได้มากมากอย่างญาติโยมนะมากันมากมากจากทุกทิศทั่วไทยมารวมกันทำบุญอัดความดีขอให้ได้มากมากอดความชั่วอย่าให้ไหลเข้ามาหาเราความชั่วมันจะไหลเข้ามาทางกายอุดไว้ไหลเข้ามาทางวาจาอุดไว้ไหลเข้ามาทางใจก็อุดไว้นี่คือธรรมสันตันวันนี้ได้มาแสดงธรรมะในงานพุทธาภิเษกสมโภชเจดีย์สักวันบรรพตเบื้องต้นก็ปารภถึงการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลปารภตนเองอย่างหนึ่งปารภบุคคลอื่นอย่างหนึ่งจากนั้นมาก็ได้มาปารภเกี่ยวกับเรื่องเจดีย์ถ้าเรามองเป็นเราก็จะเห็นธรรมะส่วนฐานก็หมายถึงศีลส่วนกลางก็หมายถึงสมาธิส่วนยอดก็หมายถึงปัญญาจากนั้นมาก็ได้ให้คติเตือนใจโอกาสมีไว้เพื่อทำอดีตมีไว้เพื่อจำปัญญามีไว้เพื่อแก้จากนั้นก็ได้ให้ธรรมะสั้นๆแต่ว่ามีประโยชน์มหาศาลใช้ได้ตลอดกาลนั่นก็คืออดอัดปุดก็เห็นว่าสมควรเวลาขอ
ิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละทางงานอันมีค่าเวลาอันมีคนมาสร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอจงมารวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่สร้างบุญบารมีธรรมสำเร็จผลประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์ผลผลทุกทิศภาราธิการแสดงพระธรรมเทศนาสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประคารฉนี้ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวังเมไวโตทินังเตตานังอุปกัปปิอิติตังปฏิตังสุภังสุภเมวัสมิเตโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทภะระโสยะถาปะริโสจิระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังมุทธาปัชฌายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเงื่อนไหลนองท่องไหลมากินจะได้บกจกจะได้ลงเงื่อนเต็มถงท่องเต็มไทยเข่ายุเหล่าจำลนอังสางนะมามีมามหามุนบังสัพพะลาภังเต็มถังอึ้งตึงสาธุ